ครับผมเองครับสำหรับคลิปนี้นะผมก็จะมาประกอบแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตนะครับตัวนี้นะครับก็เป็นแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตนะครับขนาด12โวลต์นะครับทั้งหมด4เซลล์นะครับสำหรับแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับก็ไปดูนะว่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบแบตเตอรี่ชุดนี้มีอะไรบ้างไปดูครับก่อนอื่นนะครับก็มาดูอุปกรณ์นะครับที่ใช้ในการประกอบแบตเตอรี่12โวลต์นะครับอุปกรณ์อย่างแรกนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตนะครับแรงดันอยู่ที่ 3.2 โวลต์นะครับชาร์จเต็มอยู่ที่ 3.65 โวลต์นะครับทั้งหมดใช้สีก้อนนะครับเพื่อประกอบเป็นแบต12โวลต์นะครับต่อมานะครับก็จะเป็นโมดูลป้องกันนะครับหรือ BMS นะครับตัวนี้ก็จะเป็นขนาด100แอมป์นะครับ12โวลต์มาพร้อมกับสายบาลานซ์นะครับการต่อแบตเตอรี่หรือต่อสายบาลานซ์นะครับก็สามารถต่อตามลายวงจรที่เขาระบุมาข้างโมดูลได้เลยนะครับตามนี้เลยครับตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นรางเปลือยหรือบล็อกเปลือยนะครับสำหรับประกอบเข้ากับแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตตัวนี้นะครับอุปกรณ์ก็มีประมาณนี้นะครับถ้าใครครับสนใจอุปกรณ์ที่ผมสั่งซื้อมานะครับไม่ว่าจะเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตนะครับโมดูลป้องกันนะครับ BMS หรือรางเปลือยนะครับบล็อกเปลือยนะครับผมก็ทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดข้อมูลได้อุปกรณ์หลักๆก็มีประมาณนี้ครับต่อไปนะผมจะทำการประกอบให้เขาสามารถใช้งานได้ไปดูครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นลวดนิกเกิลนะครับสำหรับสปอร์ตเวลลิ่งหรือเชื่อมขั้วแบตเตอรี่นะครับซึ่งขนาดเขาตามนี้เลยนะครับก็จะมีขนาดที่ผมใช้เล็กสุดก็ 0.1 นะครับแต่ว่าถ้าดีขึ้นหน่อยก็ประมาณ 0.2 นะครับก็จะสามารถทนกระแสได้ดียิ่งขึ้นนะครับถ้าใครนะครับอยากมีไว้ใช้นะผมก็ทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับก็สามารถไปดูรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้สำหรับตัวนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องสปอยเลอร์ลิ่งนะครับที่ผมได้ DIY ขึ้นมานะครับถ้าใครนะครับยังไม่เคยดูคลิป DIY เครื่องสปอยเลอร์ลิ่งตัวนี้นะครับก็สามารถย้อนกลับไปดูคลิปก่อนๆหน้านี้ของผมได้ตัวนี้ผมได้ติดตั้งซ้ำลงไปอีก1รอบนะครับหรืออีก1แผ่นนะครับเพื่อให้การไหลของกระแสดีขึ้นนะครับเพราะว่าลวดตัวนี้อาจจะมีขนาดที่บางไปนิดนะครับตอนนี้นะผมก็ได้ทำการสปอร์ตหรือประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการเชื่อมต่อนะครับอนุกรมนะครับให้ได้12โวลต์ไปนะครับเรามาวัดดูว่าเมื่อผ่านการอนุกรมเสร็จเรียบร้อยแล้วแรงดันที่ได้ออกมาจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับตอนนี้นะครับแบตก็มีแรงดันอยู่ที่ 13.2 โวลต์นะครับตอนนี้นะครับแรงดันที่วัดได้นะครับเป็นแรงดันของแบตเตอรี่ที่ยังชาร์จไม่เต็มนะครับต่อไปนะครับก็จะทำการนะครับติดตั้งโมดูลป้องกันนะครับอุปกรณ์ที่เพิ่มเติมเข้ามานะครับก็จะมีแก๊ก DC นะครับสำหรับชาร์จนะครับแล้วก็พอร์ตนะครับ XT60 นะครับสำหรับเป็นพอร์ตเอาท์พุตไปใช้งานแล้วก็สายเอาท์พุตนะครับผมก็เลือกสายที่มีขนาดค่อนข้างที่จะนำกระแสได้ดีนะครับ
อุปกรณ์เพิ่มเติมก็มีประมาณนี้ต่อไปก็จะทำการติดตั้งสายนะครับตัวนี้นะครับเข้ากับแบตเตอรี่หน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้นะครับโอเคต่อไปเราก็มาวัดดูแรงดันกันนะครับว่าแรงดันที่ผ่านโมดูลออกมาจะแรงดันเท่าไหร่นะครับตอนนี้แบตเตอรี่ยังชาร์จไม่เต็มนะครับผมก็ต้องหาอุปกรณ์ที่จะมาชาร์จแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับตอนนี้นะครับแบตเตอรี่นะครับลิเธียมฟอสเฟตนะครับก็มีแรงดันอยู่ที่ 13.17 โวลต์นะครับ 13.17 โวลต์นะครับถ้าชาร์จเต็มนะครับเขาก็อยู่14.4 โวลต์นะครับชาร์จเต็มพอร์ตนี้นะก็จะเป็นพอร์ตนะครับต่อไปใช้งานนะครับผมก็หาสายที่มีขนาดค่อนข้างที่จะนำกระแสได้ดีนะครับแล้วก็สายชาร์จนะครับผมก็คิดว่าสายชาร์จตัวนี้ก็เล็กไปนิดนึงนะครับค่าชาร์จเกิน2แอมป์เนี่ยผมว่าตรงรั่วตรงนี้นะครับหรือสายนะครับอาจจะมีอาการร้อนได้โอเคครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับวิธีการประกอบแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตครับที่ผมใช้แบบสปอตเวลลิ่งนะครับก็จะเป็นในการประกอบที่ถือว่าดีที่สุดนะครับสำหรับประกอบแบตเตอรี่ลิเธียมนะครับแล้วก็ถ้าใครนะไม่มีเครื่องสปอตนะครับหรืออยากได้เครื่องสปอตนะครับผมก็ทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้สำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบแบตเตอรี่ชุดนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ